สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาทำปุตีนเกษตรผักกี้เมานะครับผมเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องกันเลยนะครับเตรียมไว้บางอย่างแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือเห็ดหนูนะครับยังไม่ได้หั่นนะครับผมเราจะทยอยหั่นนะครับเหลือไม่กี่อย่างครับตอนนี้นะครับที่ยังทำไม่เสร็จนะครับถ้าผัดขี้เมานี้จะเป็นโปรตีนเกษตรนะครับจะใส่ได้ยากครับจะใส่หมูสับแล้วก็ลูกชิ้นปลาด้วยนะครับเป็นทำเป็นเจจ๋านะครับอยากทานแค่นั้นเองทำบักเตยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับคนอื่นเขาก็วันใจลำบากนิดนึงนะครับในการทำคลิปนะครับในการขึ้นไลฟ์สดอะไรนี้ครับมาต่อด้วยโคกพริกขี้หนูกระเทียมนะครับเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะครับเพื่อนดูใส่กระดูกลูกชิ้นปลากับหมูสับนะครับผมตัวความอร่อยมาแน่นะครับผมเป็นลูกชิ้นปลาหมูสับนะครับผมตามด้วยโปรตีนเกษตรนะครับ
เพราะว่าโปรตีนในไข่นี่ผมนะแช่น้ำมันทำความให้มันบางนะครับแล้วก็พอบานมานะครับผมครับใส่เห็ดหอมลงไปนะครับที่หั่นนะครับผมเห็ดหนูนะครับมีพริกซอยนะครับแล้วก็แครอทซอยนะครับผมครับแล้วก็ผักที่ใช้จะเป็นต้นอ่อนผักบุ้งนะครับต้นอ่อนผักบุ้งจีนนะครับจะเป็นต้นเล็กๆนี่ครับน้ำนี่นะครับผมพอเริ่มแห้งนะครับผมนะครับตามด้วยปรุงเครื่องนะครับผมมีน้ำมันหอยนะครับซอสปรุงรสนะครับมีน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนครับพอต่อด้วยปรุงรสนะครับรสดีนะครับขึ้นซ้อนนะครับผมใจป่นครับสำหรับท่านใดที่ไม่เคยทานต้นอ่อนของผักบุ้งนะครับไว้หาซื้อนะครับผมอร่อยเหมือนต้นใหญ่เนื้อแน่นอนครับผมครับเพราะว่าตัวโปรตีนเกษตรนะครับคั้นน้ำหมดหมดนะครับไม่ได้ให้มันบางอีกส่วนนะครับจะคั้นเอาความเรื่องกลิ่นของตัวเหลืองนะครับออกนะครับอะไรต้องเติมน้ำบ่อยนะพอมันแห้งนะครับถ้าเราปรุงเครื่องนี้เราต้องคอยเติมน้ำนิดนึงครับก็ด้วยความที่มีประมาณมากครับต้องเติมให้ปรุงลงไปนะครับผมเพราะตัวโปรตีนเกษตรมันแห้งน้อยครับเดี๋ยวต้องเติมลงไปเริ่มได้ที่แล้วเราก็ใส่กับเขาลงไปนะครับหอมมากเลยนะตอนนี้นะครับผ
เหลือแล้วนะครับก็จะทำการตั้งไฟจ้านะครับนี่นะครับทุกท่านครับผมนะครับนะครับมันอาจจะร้อนนิดนึงนะครับผมนี่นะครับปรับประเด็นเกษตรขี้เมานะครับใส่ลูกชิ้นปลาหมูสับนะครับผมครับมาชิมกันเลยนะครับผมอร่อยมากเลยครับร้อนกันเลยครับมากเลยนะครับถ้าใดที่อยากลองทำนะครับโปรตีนเกษตรนะครับปัดขี้เมาก็เชิญได้เลยนะครับผมนี่มาทำให้เพื่อนๆดูนะครับคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ